สวัสดีครับคุณผู้ชมครับยินดีต้อนรับเข้าสู่รายการภาษาอังกฤษคิดบวกครับภาษาอังกฤษคิดบวกพบกับผมทศธรรมเปี่ยมสมบูรณ์ในรายการที่จะนำเสนอภาษาอังกฤษที่ได้สาระพร้อมฟังวาทะคำคมจากคนดังของทั่วโลกไม่ว่าในอดีตหรือในปัจจุบันซึ่งวาทะเหล่านี้นะครับเป็นข้อคิดดีๆเอาไว้เตือนใจของคุณผู้ชมครับและวันนี้นะครับผมเชื่อว่าสาวๆหลายคนคงสนใจบุคคลสำคัญคนนี้นะครับเพราะว่าเราจะได้พบกับคนที่เป็นดีไซเนอร์และเป็นเจ้าของแฟชั่นชื่อดังของโลกเลยครับคนคนนี้ก็คือโคโค่ชาแนลCoco Chanel มีชื่อเดิมว่า Gabriel Bonner นะครับเกิดในปีคริสตศักราช1883ในเมืองเล็กๆของประเทศฝรั่งเศสครับเธอเกิดในครอบครัวที่ยากจนมากนะครับและตอนที่เธออายุเพียงแค่6ขวบคุณแม่ของ Coco Chanel ก็ได้เสียชีวิตนะครับทิ้ง Coco Chanel กับพี่น้องอีก4คนให้อยู่กับคุณพ่อไม่นานนักคุณพ่อของเธอก็หายตัวไปทําให้ Coco Chanel ต้องไปเติบโตที่บ้านเลี้ยงเด็กกําพร้าครับและพอเธอได้โตขึ้นนะครับเธอก็ได้ทํางานเย็บผ้าเพื่อที่จะเลี้ยงดูแลตัวเองอีกไม่นานนักนะครับเธอก็ได้เปลี่ยนชื่อจาก Gabriel Bonner เป็น Coco Chanel ตอนที่เธอทำงานเป็นนักร้องในช่วงระยะเวลาสั้นต่อมาเธอได้เปิดร้านแฟชั่นช็อปของตัวเองในกรุงปารีสนะครับซึ่งเป็นร้านเล็กๆเธอได้เปิดหลังจากสงครามโลกครั้งที่1ครับตั้งแต่นั้นมาโคโค่ชาแนลก็ได้ทำงานเป็นดีไซเนอร์แบบเต็มตัวนะครับเธอได้เย็บผ้าที่สวยงามมากมายเลยและเธอได้ร่วมงานกับนักศิลปะชื่อดังอย่างเช่นพิกัสโซเป็นต้นครับในปีคริสตศักราช1922โคโค่ชาแนลได้ออกน้ำหอมยี่ห้อของตัวเองนะครับที่มีชื่อว่า Chanel No. 5 Chanel No. 5ได้ประสบความสำเร็จมากแล้วก็ได้รับรางวัลเยอะแยะมากมายครับตั้งแต่นั้นมาโคโค่ชาแนลนะครับก็เป็นที่ไว้วางใจของการแต่งกายของสุภาพสตรีชั้นสูงครับไม่ว่าจะเป็นเจ้าฟ้าเจ้าแผ่นดินหรือแม้แต่สตรีหมายเลขหนึ่งของสหรัฐอเมริกาครับในที่สุดโคโค่ชาแนลก็ได้จบชีวิตของเธอนะครับในวันที่10มกราคมปีคริสตศักราช1971ครับแม้ว่ามาดามชาแนลจะอำลาโลกนี้ไป35ปีแล้วนะครับแต่ตำนานของเธอและก็ยี่ห้อของเธอก็ยังเป็นที่มีชื่อเสียงอยู่มา90กว่าปีครับรวมถึงทุกวันนี้และก็คงยังดำเนินต่อไปเรื่อยๆครับคุณผู้ชมครับเหตุผลที่โคโค่ชาแนลประสบความสำเร็จมากเลยนะครับก็เพราะว่าเธอมีความอดทนไม่ยอมท้อถอยต่ออุปสรรคเธอมีความมุ่งมั่นและก็มีเป้าหมายที่ชัดเจนนะครับเธอไม่เคยคิดเลยว่าการที่เธอเติบโตในบ้านเลี้ยงเด็กกำพร้าเป็นอุปสรรคครับเธอเพียงแต่ว่าฉันจะเดินหน้าต่อไปอย่างไรครับและถึงแม้ทุกวันนี้นะครับโคโค่ชาแนลจะได้อำลาโลกนี้ไปแล้วเธอก็ได้ปลูกฝังไว้กับพนักงานและก็บริษัทของเธอวาทะหนึ่งที่สำคัญมากเลยนะครับนั่นก็คือIn order to be irreplaceable, one must always be different. ฟังอีกรอบนะครับ In order to be irreplaceable, one must always be different. ถ้าแปลเป็นภาษาไทยนะครับก็คือเพื่อที่จะไม่สามารถถูกแทนที่ได้นั้นเราจะต้องแตกต่างอยู่เสมอครับคุณผู้ชมครับเรามาดูคำศัพท์ในวาทะนี้กันดีกว่านะครับคำว่า in order to ก็แปลว่าเพื่อที่จะคำต่อมาค่อนข้างยาวนะครับฟังให้ดี irreplaceable นะครับ irreplaceable แปลว่าไม่สามารถแทนที่ได้นั้นซึ่งคำว่า irreplaceable เราแบ่งออกเป็น3ส่วนได้ครับส่วนแรกก็คือ ir นะครับแปลว่าไม่ replace แปลว่าแทนที่ able คือสามารถครับเพราะฉะนั้นirreplaceable แปลว่าไม่สามารถแทนที่ได้ครับเพราะฉะนั้น in order to be irreplaceable ก็แปลว่าเพื่อที่จะไม่สามารถแทนที่ได้นั้นนะครับ Coco Chanel ก็บอกว่า one must always be different ก็แปลว่าเราจะต้องแตกต่างเสมอครับคำว่า one ในที่นี้ไม่ได้แปลว่า1 นะครับแต่แปลว่าคนเราหรือคนคนหนึ่ง always แปลว่าเสมอ different ก็คือแตกต่างเพราะฉะนั้น one must always be different แปลว่าเราจะต้องแตกต่างเสมอประโยคนี้นะครับวาทานี้ก็บอกว่า in order to be irreplaceable one must always be differentIn order to be irreplaceable, one must always be different. ความหมายก็คือเพื่อที่จะไม่สามารถถูกแทนที่ได้นั้นเราจะต้องแตกต่างอยู่เสมอครับ
คุณผู้ชมครับข้อคิดนี้นะครับก็เป็นข้อคิดดีๆเอาไว้เตือนใจของคุณผู้ชมโดยเฉพาะถ้าคุณผู้ชมทำธุรกิจนะครับอย่าลืมเราต้องอดทนมุ่งมั่นมีเป้าหมายที่ชัดเจนและก็ต้องไม่ท้อถอยต่ออุปสรรคครับรวมถึงการทำอะไรที่แตกต่างออกไปนะครับเราจะได้ไม่สามารถถูกแทนที่ได้ครับถ้าคุณผู้ชมทำธุรกิจขายสินค้าถ้าคุณผู้ชมไม่แตกต่างนะครับก็อาจจะมามีคนอื่นมาแทนที่ได้หรืออาจจะมีคนอื่นเรียนแบบเราได้นะครับการที่เราเป็นเอกลักษณ์แล้วก็มีแนวของตัวเองนะครับเราก็จะไม่สามารถถูกแทนที่ได้ครับและสำหรับวันนี้นะครับรายการภาษาอังกฤษคิดบวกของเราก็หมดเวลาแล้วนะครับไว้พบกันใหม่ในโอกาสหน้าสำหรับวันนี้ผมทศธรเปี่ยมสมบูรณ์ขอลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับ